ดื่มน้ำตาลแต่ก็เต็มที่เลยกาแฟสดจริงๆโอ้หอมกินได้เลยสวัสดีครับสไตล์หุ่ยหินออแดครับออฟโรดแคมปิ้งคุกกิ้งไลฟ์สไตล์วันนี้ผมอยู่ที่สวนอินทผลัมน้องแพใหม่สวนอินทผลัมน้องแพใหม่ที่ห้วยมงคลนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมาสายนิดนึงมาถึงนี่ก็จะ7โมงละตอนนี้ประมาณ6โมง50ก็เหมือนเดิมครับตามที่เรานัดไว้ก็กินกาแฟสดเหมือนเดิมนะครับกาแฟสดวัดป่าช้างขาวป่าหมากกาแฟนี่โรบัสต้านะครับโรบัสต้ากาแฟโรบัสต้ามีกาแฟขายด้วยนะครับวัดป่าช้างขาวอันนี้ก็เหมือนเดิมครับฮะออกกันเช้าครับวันนี้ปั่นบอกแล้วว่าเงียบซึมครับเงียบซึมจริงบอกกันหนาวเออใช่ใช่โอ้ยนะโอ้ถ้าจริงๆแล้วถ้าอยู่ในป่านี่มันก็โอเคนะนี่สองคนเก็บเครื่องบดเครื่องบดหอมมีบริเวณสวนนี่น้ำค้างเพียบเลยเมื่อคืนแขกนอนเฝ้าไร่อยู่มีน้ำค้างไหมเมื่อเช้า6 โมงเริ่มเพิ่งตื่น มีไหมมีหมอกไหมไม่เคยแต่เป็นที่นี้ทำมีหมอกถ้าฝนไม่ตกเดี๋ยวเตาก่อนเตาใช่ไหมเอาแสดงว่าเกียร์ไว้นั่นหลวมอีกแล้วตายจะได้กินไหมเนี่ยข้าวนะเหลือเยอะไหมเกียร์หลวมอีกแล้วอ่ะโอ้ยซี่เอาไม่อยู่วะเหลือเยอะไหมลองเปิดขึ้นมาหน่อยโอ้ยลงไปนิดเดียวเองงานเข้าแล้วจะได้กินไหมวะเนี่ยไม่ได้อีกตัวใหญ่มาด้วยค่อยงานเนี่ยเรียบร้อยให้ได้กินแล้วถูท่าทางแรงอีกเสียไม่อยู่ไว้ต้องกาวสิเมตรแล้วมั้งเนี่ยครึ่งๆนี้ไปก่อนแกเอาครึ่งๆเลยก่อนนี่จะไปแก้วอุ่นเนี่ยเฮ้ยมีไฟด้วยเหรอไม่เคยลองเฮ้ยอุ้ยนี่นะฮะไฟ12 โวลต์นี่นะ2 โวลต์เนี่ยประมูลในมาในนี่ชิลด์ดูของมันต้องมินโอ้แก้วพอดีด้วยเพราะเลยกี่บาทถึงร้อยต้องเริ่มประมูลร้อยเคยลองใช้ไหมยังไม่เคยโอ้จะเอามาเอาลืมยิบใส่มาโหได้ไหมได้ไหมได้เอาเท่าที่ได้หันงอกแล้วเรียบร้อยเฮ้ยหูได้หน่อยก็พอได้นะน้ำน้อยหน่อย
เนี่ยมันลื่นเนี่ยตรงเนี้ยลองดูนะโอ้ยหอมนี่อ่ะเอาแบบพอเพียงแล้วเอ้ยก็น่าจะได้อยู่นะบรรยากาศนะให้รู้ว่ามีคาเฟ่แค่นั้นพอนี่เขาก็ฉาดแน่นะนั่งๆอย่างนี้นี่จะได้น้ำไปพัดลมทุกตัวโหยมันอุดอู้อย่างนี้ไหมขอบไอ้วาวอ่ะกาแฟเราจะน้อยแต่น้ำเราก็เท่าเดิมครับเอาอิ่มเลยเอาอิ่มเราต้องเสมอต้นเสมอปลายกินเอ็นตังอะไรนะครับเอพิโซกินเลยนะแก้วไว้เลยนะแก้วกันนะใจติ่งใจคอผมมาสักทุ่มเออเดี๋ยวเปิดแก๊สอุ้ยตกกระจายตอนแรกร้อน ตอนแรกนี่เร่งไฟได้นะพอมันจะเดือดแล้วเนี่ยต้องไฟอ่อนสุดๆเลยต้องอ่อนสุดๆอ่ะหุงข้าวเลยป่ะฮะหุงข้าวเลยเดี๋ยวกินกาแฟก่อนหุงข้าวด้วยนี่มีข้าวติดหรอกอ่ะเนี่ยมีอยู่ในกล่องเมื่อคืนไลฟ์สดได้กล่องไอ้เรียกอะไรนะกล่องอาหารน่ะ6หูอ่ะกล่องอาหารน่ะยาวอ่ะนะใช่แบบแม็กแคมป์ถูกสุดแล้วที่ผมดูนะ 1,850 ไม่เยี่ยมเลยคืนเดียวน่ะมีกี่กล่อง50หรือ60กล่องอ่ะเรียบร้อยเหลือมาตอนเช้าหลุดอะหลุดจองเออ5-6ใบเอามาปะเอามาได้มาใบได้ตอนเมื่อคืนแล้วครับเมื่อคืนนั้นแหละโอ้4-5ทุ่มแล้วไปถึงส่งเร็วด้วยอะส่งเร็วมากเลยว่าสั่งปุ๊บ2วันมาแล้วมั้ง2วันมาอย่างฮะมาแล้วเมื่อคืนน่ะที่ผมจับถูกว่าจะติดรถมาลืมรีบมาเออนี่ผมก็เลยลืมดูเลยที่ให้บอกเช็คอินน่ะอยากรู้ว่าโอ้เอาไว้ตอนไว้ว่าแก๊สนี่มันแรงเกือบลืมเป็นระยะทางอ่ะเออจากบ้านผมมานี่ประมาณเท่าไหร่28เรียบร้อยเรียบร้อยกระจายเต็มโอ้โหนี่ขนาดเบามันมองไม่เห็นไฟพวกนี้นะมันแบบพอจุดกลางวันนี่แทบจะมองไม่เห็นเลยมันต้องตอนกลางคืนถ้าตอนกลางคืนนี่สีมันจะสวยนะตอนคืนสีมันจะเป็นสีฟ้าสวยแก้วนู้นนี่แก้วอ่ะดิเอ้ยพอใช่ไหมกาแฟโอ้เอากาแฟเอ้ยเอาน้ำตาลลงวันนั้นลืมเลยอ่ะลืมมาขึ้นนะเฮ้ยได้อยู่อ่ะสีเนี่ยเห็นไหมอุ้ยร้อนอาจจะจริงจริงอาจจะพอดีก็ได้เออจะไม่รู้ให้ผมว่าพอดีอ่ะใช่ได้อยู่ลองดูผมดู
โอ้โหวันนี้กินกาแฟจริงๆฮะเอาไว้นั่นแย่เลยนะดื่มน้ำตาลแต่ก็เต็มที่เลยกาแฟสดจริงๆโอ้หอมกินง่ายเลยนะร้อนไอ้นี่ไอ้ยานี้เริ่มขึ้นนี่เดี๋ยวต้องตัดอีกนะเนี่ยนี่เครื่องกับไปซ่อมอยู่เหรอตัดไปได้แค่เนี่ยเดี๋ยวเองแต่มันต้องพอขึ้นเยอะต้องฉีดยาที่เหรอตัดไม่ไหวหรอกตัดนี่นะเดี๋ยวพี่เนี่ยเพิ่งตัดไปเมื่อ3 วันเองมาอีกแล้วยิ่งถูกพ่อวันยิ่งโดนฝนไปเมื่อวานนะจริงๆเนี่ยมันไม่ขึ้นหรอกพี่แต่พอถ้าฝนแค่ถ้าฝนตกเนี่ยคือบางทีหญ้าเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมแตกอะแตกนี่นะปุ๊บนี่ถ้าเราแก่ถ้าเราไม่ไปจัดการมันตั้งแต่ตอนที่มันยังอ่อนนะพอแก่ปุ๊บเนี่ยพอมันลงเนี่ยพอมันแก่แล้วเม็ดมันเนี่ยตกพื้นเนี่ยมันไม่ขึ้นเลยมันไม่ขึ้นนะต้องอยู่กันนี่อยู่เป็นปีๆแหละแต่เมื่อใดที่มีฝนปุ๊บรู้เลยอย่างเงี้ยถ้ามันตกบนพื้นปุ๊บนี่นะแบบท่านี้นะท่านี้ปุ๊บเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยพี่แต่พอฝนตกได้ประมาณสัก2-3 วันเนี่ยเม็ดที่มันขึ้นนั่นเนี่ยขึ้นตามแนวอันนี้เลยแหละรู้เลยแหละว่าโอ้โหแล้วน้ำค้างนี่ก็ไม่ขึ้นไม่มีฝนไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร่นะพอฝนมานี่มีบ้างน้ำค้างเขาคือมีบ้างมีแต่มันจะมีขึ้นตรงโคนที่เราให้น้ำเนี่ยสังเกตนะคูณเนี่ยจะแน่นหญ้าจะเยอะช่วงนึงมันมีน้ำแต่ถ้าตามพื้นเนี่ยปกติไม่มีหรอกแบกเหมือนที่นี่เลยพอพูดแล้วนึกถึงไปที่พระเนินทุ่งเลยวันนั้นไปแข่งวิทยุไปเร็วมันมีศาลาอยู่พระเนินทุ่งมีศาลาเข้ายึดพื้นที่เลยศาลาเดินออกจากศาลามีหญ้านิดนึงพอฝนปล่อยๆนะพอฝนปล่อยๆนี่เดินออกไปสนามหญ้าไม่ได้เลยทากแปลกพอฝนหยุดปุ๊บเดินไปก็เดินไปปกติงงเนี่ยฝนปล่อยๆนี่มาเลยเจ้าที่ป่าไม้บอกเฮ้ยมาจริงเว้ยบอกไม่เชื่อลองเดินไปดิจะบอกไหมงงอ่ะอันนี้พอฝนหยุดปุ๊บเนี่ยพอฝนปล่อยๆพอหยุดปุ๊บเดินได้เดินปกติแปลกว่ะจริงจริงอยู่เลยไม่รู้มันดีดมาจากไหนเนอะกลับลงมากินข้าวรีสอร์ทสิเพื่อนั่งกินกันไอ้ห่าคันๆในรองเท้าถุงเท้าถอดรองเท้ามาโอ้โหตัวมันเริ่มเลยกินแป้งโอ้โหบอกไม่เคยโดนเลยเช็ดอย่างก็คงไม่แอบข้างเดียวมันไปที่ว่าไปเป็นแผลเป็นเลยนะเหมือนนี่ดิเหมือนพวกลิ้นพี่เอกดูแหละแล้วพอจะเป็นโอ้ยนี่เยอะกว่าใหญ่ว่าจริงว่าแบบผิดไงเนี่ยนั่นไปไหนนะขอนะอยู่ไปขอนู้นนะกลับไปถึงกับผมกลับไปถึงชุมพรใช่ไหมก็เอาเต็นท์กลางของเปียกพอปิดใต้เต็นท์โอ้โหเปียกหนึ่งละเป็นตัวเล็กนะจีบไปนานแล้วนะนั่นแหละอุ้ยเหรอก็ถึงแล้วตอนพันนะเหรอก็ไม่โดนนะโหแล้วมันยังอยู่ยังไม่ตายเนี่ยนะตายไหมนี่ไม่โดนเต็นท์นั้นน่ะเต็นท์ใหญ่นะพี่ดีอุ่นมากเต็นท์ใหญ่กำลังดีแต่ว่าโอ้โหใหญ่เกินอันนั้นใหญ่เกินนี่นอนได้7-5 คนอ่ะรู้สึกว่าซื้อมาตั้งกลางไป3 ครั้งครั้งแรกเสียดาย
เพื่อนนี่ได้ชูชีพมาตวงเสื้อชูชีพเสื้อชูชีพตัวนี้เป็นยังอยู่ในถุงยังดีเลยเป็นชูชีพอยู่บนเครื่องบินเป่าก็ได้เป่าเป็นท่อยางเป่าปื๊บแล้วก็ปล่อยได้แล้วก็มีไฟอยู่ตรงนี้ไฟฉุกเฉินไฟเล็กๆอ่ะให้รู้มีนกหวีดแล้วก็มีตัวดึงแบบฉุกเฉินตุ๊กนี่ของอ่ะมันเป็น CO2 อะไรเงี้ย R เคยเอามาให้ตัวแต่มันรั่วตรงตัวเป่าอ่ะพอมันรั่วปุ๊บไอ้ตัวนี้มันยังอยู่วันนั้นลองไปขนของไปเจอพอดีลองดึงโอ้โหแป๊บเดียวละปุ๊บขึ้นมามันก็ออกรูออกแน่นอนจริงอยากรู้ว่าไอ้ตัวแบบเนี้ยมันเติมได้ไหมหรือว่าใช้ครั้งเดียวทิ้งต้องไปดูว่ามันถอดออกได้เปล่ามันเป็น CO2 แบบไหนกระป๋องหรือเปล่าเออมันเป็นกระป๋องเติมได้มันเป็นของ BB กันเออใช่มันจะคล้ายๆกันเลยเหมือนที่เหมือนไอ้ BB กันเออไปหาซื้อที่ไหนวะซื้อดิร้าน BB กันนะพี่แยะหมดในห้างไอ้ร้านที่ขายปืนอ่ะ BB กันที่มันมีหมดเลยเพราะมันใช้กับพวกลูกโม่พวกใช่ของมารุอิพวกของญี่ปุ่นน่ะใช้ CO2 มันจำไม่ได้แล้วอ่ะผมอยากจะซื้อให้เหมือนกันเลยดูสำสุกสุดาเจ็ดโมงยี่สิบนี่โอ้โหแดดคือต้องคิดอยู่แหละว่าจะจอดที่ไหนดีจอดที่ไหนดีแล้วแรกจอดนี่แล้วจะเอาฟาชิสต์ปูที่ไหนดีเนี่ยจอดที่ไหนดีเนี่ยร้อนเนี่ยซอสเส้นกับการเต้นมันไปปั่นจริงๆมาให้มันโอ้โหอยู่เนี่ยนี่กันต้องมีพัดลมโอ้มาแล้วนี่ จะปลายเดือนเริ่มออกมาเยอะอย่างหรือว่ากำลังทยอยแล้วมันกำหนดมันก็มิถุนายนกรกฎาคมจริงๆนี่ลูกเล็กนี่ครับอินทผลัมเริ่มทยอยนะครับมาทีไรก็ได้กิน กลิ่นก็หอมนะก็ถือว่าหอมนะกรอบโหหวานแบบวันนั้นไปซื้อสเต็กซีแมคโครแล้วก็ไปทำกินกับพี่โจพี่หมอพี่อู๊ดนะครับชายทะเลเจออินทผลัมแห้งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเท่าไหร่วะ99ร้อย2กล่องไม่อร่อยอ่ะผมว่าถูกจังวะกินแล้วมันไม่ถ้ามันของดีมันจะเหนียวหนึบๆใช่ไหมไอ้นี่แบบกินแบบอะไรวะร่อนเลยภาษาจีนหรือเปล่าเฮ้ยจะเขียนละเรียกอะไรวะมาเลยอะไรเนี่ยกล่องมาจากอาหรับอะไรนั่นแหละดีมันจะช้ำแบบเนื้อมันจะละเอียดเนี่ยหล่นหรือเปล่าวะมามีก้านไหมหรือว่าเป็นเม็ดเลยเป็นเม็ดเนี่ยถ้าผมดูนี่ดูคลิปทำอิสระลำที่เขาก็เหมือนขุดดินเข้าไปเป็นขุดดินเข้าไปเป็นเอาตะกร้าใส่ได้อะกล้ามันตะกร้าหมาอันนี้นะไม่ใหญ่อะก็อันนี้ผมดำใส่แล้วทำไงไหมลงไปเหยียบลงไปเหยียบทำไมอะให้มันบี้อ๋อจากแข้งอะไรอย่างเงี้ยนะอ
ก็เหมือนกับบ้านเราทำกะปิใช่ป่ะลวกคนละอย่างกะปิไม่ได้เย็นที่ที่เราก็กะปิเขาเอาตากเฉยๆนี่แหละต้องขยำขยำนะแล้วแต่ว่าเคยมาเล็กใหญ่ถ้าเคยใหญ่ก็ต้องขยำเพราะถ้าขยำมือมันเมื่อยว่าอะไรกันครับเฮียตาเป็นไปได้จากนั้นก็ซื้อเคยบอกเคยตัวเล็กๆแล้วยังเป็นตัวอยู่อย่าละเอียดเยอะผมว่าไม่รอดผมว่าไม่รอดกินมาตั้งแต่เกิดแล้วคิดมั้ยนะไปตรงที่เลยนั่นแหละใช่ไม่ดีไปเอาไปกินหรอเม็ดก็สีเหลืองนะอุ้ยเม็ดสีเหลืองอย่างนี้นั่นยังคือยังไม่แก่จัดหรอถ้าแก่จะจัดเป็นสีน้ำตาลโอ้ขาวติดออกขาวไหมอืมใช่เวลาถ้าบอกว่าเขาบอกว่าในตามสูตรของเพาะจักรลำเนี่ยเวลาเขาเพาะนะเขาจะลอกไอ้มันจะมีเยื่อเนี่ยเป็นเยื่ออยู่ใช่เยื่อลอกออกแล้วต้องใส่ขวดน้ำพวกนี้อย่างเงี้ยพอคุ้มทั่วมาสิแล้วก็ไปทิ้งแล้วเขาว่าเอาไปใส่ในที่มืดไว้จะ จะไม่ได้เหลืองมันใช่มันงอกแล้วก็ไปปลูกแต่จริงๆขึ้นง่ายมากจิ้มก็ขึ้นไอ้อย่างงี้มันกลายพันธุ์ไหมมันกลายต้นไหมกลายมันก็เหมือนม่วงอ่ะอ๋อเหมือนทุกอย่างเหมือนทุกอย่างคือเพาะเมล็ดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเหมือนเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมก็ได้หรือว่าแย่ไปเลยก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันก็จะไม่ดีหรอกเหมือนมะขามเนี่ยไม่มีมะขามหวานมาไม่มีหรอกหวานอ่ะบางตัวปลูกเนี่ยมันก็ยังดีก็ยังติดหวานนั่นมันไม่ได้แบบถึงว่าทำแล้วจะเอาลูกเอฟหนึ่งอ๋อครับนี่อย่างนั้นก็เหมือนกันเนี่ยมันก็ต้องขยายหน่ออย่างเดียวแต่แน่นอนนี่โอเคแน่นอนแต่ก็รู้อ่ะโอเคคลิปนี้นั่งกินกาแฟสดที่ไร่แพไหมสวนอินทผลัมแพไหมน้องแพไหมที่ห้วยมงคลก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสไตล์วีนอนแอร์นะครับถูกใจกดไลค์นะครับชอบใจกดแชร์กดติดตามสไตล์วีนวแดด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามชมนะครับสวัสดีครับครับโอ้รอที่เป๊ะ 7:30 ทำเลใหม่ก่อน